สวัสดีค่ะคลิปนี้มาคุยกันเรื่องสาเหตุของแมงกักที่ตายมีกี่ข้อกันนะหลักๆเลยนะคะสรุปมามี4ข้อค่ะข้อแรกในเรื่องของบ่อเกิดแก๊สมาเป็นอันดับหนึ่งนะจะทำให้ขาดอากาศแล้วแมงกักทยอยตายเนื่องจากวัยนี้กินเยอะขี้เยอะทำให้แก๊สเยอะนะส่วนข้อที่2จะเป็นในเรื่องของกัดกันเองค่ะเนื่องจากวัยนี้เป็นคล้ายๆวัยรุ่นค่ะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะก็จะไล่กัดกันเองกินกันเองส่วนใหญ่จะเจอกับกั๊กที่กำลังถอดคาบค่ะเนื่องจากยังไม่แข็งแรงตัวนิ่มก็โดนเพื่อนกินไปนะส่วนสาเหตุที่3จะเป็นในเรื่องของท้องอืดค่ะเนื่องจากกินเยอะนะเนี่ยตอนนี้ก็ยังกินขุ่ยมะพร้าวคือกินเยอะกินเก่งมากกินแล้วอาหารไม่ย่อยค่ะเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาตินะเขาเบรกไม่ได้ค่ะถ้าไม่ให้เขากินให้อาหารน้อยเขากัดกันเองดังนั้นเขาต้องได้กินได้กินเต็มที่ของเขาจะทำให้การท้องอืดเกิดขึ้นแล้วก็ทยอยตายนะเป็นสาเหตุข้อที่3ที่มักพบเจอแล้วก็ข้อที่4นะซึ่งหลายๆท่านไม่อยากเจอหรอกเป็นการตายเนื่องจากเป็นโรคท้องน้ำนั่นเองค่ะเกิดจากเชื้อโรคบางชนิดที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะอาจจะปนเปื้อนมาทางด้านอาหารน้ำอุปกรณ์ต่างๆนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะก็เลยคาดเดาว่าน่าจะมาจากแหล่งอาหารแหล่งน้ำหลักๆเลยหลักๆเนื่องจากว่าแมงกินไปด้วยขี้ไปด้วยค่ะไม่ค่อยจะดูแลในเรื่องของความสะอาดตัวเองเท่าไหร่นะฮะหลักๆมี4ข้อที่ทำให้แมงกักทยอยตายแล้วก็คนเลี้ยงเจอปัญหาโดยเฉพาะน้องใหม่มืดแปดด้านเลยใช่ไหมว่าจะทำยังไงดีนะฮะสิ่งแรกหากว่าแมงกักตายเราควรที่จะหาสาเหตุนะเพื่อนๆว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ได้นะคะคลิปนี้บอกในเรื่องสาเหตุเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกแนวทางในการแก้นะว่าเจอการตายแต่ละข้อควรแก้ยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า